วันนี้25กันยายนเป็นวันแรกที่กลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการกว่า3ล้านคนได้รับเงินสด 10,000 บาทเป็นกลุ่มแรกที่รัฐโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้ทำให้บรรยากาศที่หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินคึกคักเป็นพิเศษผู้โชคดีแต่ละคนต่างเข้าคิวกดเงินอย่างมีความสุขส่วนเงินที่ได้นั้นจะนำไปใช้จ่ายอะไรกันบ้างนั้นเรามาฟังเสียงประชาชนกันอู้ดีใจมากมายเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ได้นี่แม่ก็จะไปซื้อข้าวสารนะคะที่เหลือก็ทำบุญบ้างอะไรเนี่ยลูกก็เป็นพิการเนาะก็ดีใจมากเลยขอขอบคุณนะคะทางรัฐที่ให้เงินหมื่นดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเงินนี้มันมีค่าสัญญาว่าไม่ได้เอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่เอาไปทำหนึ่งจะไปซื้อข้าวสารบ้านเช่าทุกวันนี้นะคะแม่ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะทุกหน่วยงานที่มอบให้แม่นะคะแม่ขอบคุณค่ะยินดีมากมายดีใจมากเลยดีใจสุดๆเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดดีใจหลายครับนะซื้อพ่วงไม่ซื้อแต่ซื้อเขาซื้อน้ำกินนี่นะครับปกติเราประกอบอาชีพอะไรรับจ้างทั่วไปครับเป็นกี่บัญชีได้แล้วโอ้ได้แล้วนะเป็นไงดีใจไหมครับสุดยอดค่ะเอาแล้วเอาเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไรครับซื้อข้าวซื้อของให้คุณพิการค่ะดูแลคุณพิการค่ะตอนนี้ดูแลอยู่กี่คนครับ2คนค่ะ2คนใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูอีกครั้งครับบริการทุกระยะที่ต้องการขอให้ป๋าให้แก 2,000 บาทเนาะอย่าลืมทำความสะอาดร่มและตรวจสอบเรื่องการแบ่งรับ